สวัสดีครับผมมาร์คจาก Thai Jumpers วันนี้จะพูดถึง Bench Press นะครับว่าเท้าเนี่ยควรจะวางไว้ที่ไหนดีครับเห็นหลายคนมากชอบวางไว้บนเบาะตรงนี้นะครับหรือว่าเอาลอยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูแบบนี้ผมไม่แนะนำนะครับแรกๆตอนที่เรายังมือใหม่น้ำหนักที่เรายกไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเสียทรงไม่ได้สูงมากเราก็มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่พอเราเริ่มใส่น้ำหนักเยอะๆนะครับโอกาสที่จะเสียทรงแล้วก็ตกเบาะสูงมากนะครับแล้วมันจะอันตรายถ้าเห็นพวกระดับโปรพวกพาวเลฟเตอร์ต่างๆเขาก็จะวางเท้าบนพื้นนะครับให้ตัวเนี่ยมั่นคงที่สุดเท่าที่ทำได้แบบนี้จะดีกว่านะครับอย่าได้เอาเท้าไปลอยนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าควรจะทำยังไงโอเคผมมีแค่นี้นะครับถ้าคุณมีคำถามช่วยไปที่ Facebook ของผมนะครับ worldwideweb.facebook.com/makthaiopenis หรือดูวิดีโอย้อนหลังแล้วก็บทความต่างๆที่เว็บไซต์ผมนะครับที่ worldwideweb.thaiopenis.com ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ